วันนี้นิดาโพเขาเปิดเผยผลสำรวจที่ทำการสำรวจในหัวข้อความขัดแย้งทางการเมืองสลายหรือยังนะคะก็ไปถามหลากหลายประเด็นค่ะแต่มีประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือคำถามที่ระบุว่าประชาชนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อสลายขั้วสลายกลุ่มการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะคะพบว่า 36.72% ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยค่ะรองลงมา 20.61% ระบุว่าเห็นด้วยมาก 20.53% ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะแล้วก็ 19.85% ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการกลับประเทศของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะทำให้มีการสลายความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.พบว่า 30.76% ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยนะคะรองลงมา 27.02% ระบุว่าเห็นด้วยมาก 22.29% ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยและ 18.25% ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะคำถามสุดท้ายที่นิดาโพเขาถามนะคะก็คือความคิดเห็นของประชาชนต่อความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทางการเมืองในอนาคตพบว่า 39.39% ระบุว่าเป็นกลุ่มเสื้อส้มกับทุกกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.รองลงมา 24.89% ระบุว่าไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มอีกต่อไป 16.56% ระบุว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อแดงกับเสื้อส้มนะคะแล้วก็ 6.72% ระบุว่าเป็นเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงค่ะ